นี่ก็เป็นการเสี่ยงแดนครับพุทธศิลป์ให้มีการเสี่ยงแดนเกิดขึ้นนะครับครูเติมเริ่มบรรยายคู่ตัดเชือกนะครับเดี๋ยวมีคู่ตัดสินนะครับคู่ชิงชนะเลิศโคศกของเราอีกคนนะครับจะเตรียมพร้อมครับขณะนี้กรรมการจัดการแข่งขันก็จะมาครบแล้วครับอย่างไรก็ดีครับเราในฐานะเป็นผู้จัดนะครับเราก็มีพี่หมอวีรวิทย์ธนวงศ์พลพัฒน์นะครับเป็นประธานจัดฝ่ายการแข่งขันของเราเดี๋ยวคู่ชิงชนะเลิศเราให้จันวอนักพากย์เรานะครับทั้งจังหวัดราชบุรีต้องรู้จักนะครับพร้อมรับจัดโฆษกทั่วไปครับทั่วไปฮะครับไมโครโฟนเครื่องเสียงดีครับมีพร้อมเลยเครื่องเสียงดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับท่านวอนะครับท่านวอราชบุรีราชบุรีเบอร์โทรมีไหมครับตัดโฆษณาตัดโฆษณาได้ครับท่านวอรับภาคทั่วราชอาณาจักรพร้อมเครื่องเสียงครับผมถ้าเจอเรานี่เรามือถือยินดีต้อนรับท่านรองประธานเมื่อวานก็มาท่านรองครับท่านรองประธานมาแล้วครับก็ขอยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งได้ๆครับอันล่างพี่อีกอันท่านรองอีกข้างอีกอันตอนนั้นจะได้รู้มาดูครับมาชมคู่ตัดคู่รองชนะเลิศในคู่นี้ต่อไปครับระหว่างชลบุรีกับสุพรรณบุรีวันนี้ท่านรองประธานก็มาแล้วครับท่านรองประธานนี่ครับรองประธานกับประธานจัดการแข่งขันตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะดูพิธีปิดการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศต้องขอขอบคุณและขอขอบใจท่านที่สละเวลามาเยี่ยมพวกเรานะฮะแต่ก็มาทุกวัน6 ถึง 7 สิงหาคม 2565คู่นี้เป็นคู่รอบรองชนะเลิศสุพรรณบุรีมาในชุดสีแดงเหลืองสีแดงกับชุดสีแดงนะครับพอดีสีเหลืองนั้นชนกันเอ้ยสีแดงชนกันเลยใส่สีเหลืองสุพรรณบุรีนี่ถือว่ามาในเรื่องของความขังมากกว่ามาดูเปิดเกมกันใหม่ครับทางด้านของชลบุรีชลบุรีเคาะเบาๆขึ้นมาครับลูกนี้ตักลองเลยครับไม่การเยาะล่องลูกล้ำหน้าวันนี้ก็ขอขอบคุณครับท่านรองมาแล้วครับรองนิพนธ์เผือกเกิดนะครับรองประธานสหพันธ์ฟุตบอล VIP นะครับมาแล้วครับท่านมาที่ปรัมพิธีแห่งนี้ครับขอขอบคุณท่านครับมาดูฟุตบอลมันมากันต่อรอบตัดเชือกครับระหว่างสุพรรณบุรีกับชลบุรี KTS ดูฟุตบอลมันมากันต่อครับเมื่อครู่เมื่อกี้ตัดเชือกโอ้โหเสียดาย1-0ครับนครสวรรค์ก็ชนะไป1-0ของกรุงเทพเลิฟไทยแลนด์ครับผมก็มีสิทธิ์ฟ้าถ้วยทั้งคู่ครับครับนครสวรรค์ก็ขึ้นมาจ่อแล้วมาดูฟุตบอลมากันต่อครับมาดูเปิดเกมของทางด้านของชลบุรี KTS ตั้งเกมลูกนี้เปิดมาจิ้มลงไปให้แดนกลางก็มองหาอยู่เกิดเบอร์แฮม19มองให้แดนกลางเบอร์17เขาลุยเปิดเกม18เจาะช่องลูกนี้ให้ศูนย์หน้าเบอร์9ครับร้องประตูเลยพี่ปีชาป้องหน้าครับเซฟเอาไว้ทางด้านของสุพรรณบุรีบอกวันนี้ไม่ใช่วันนั้นนะวันนั้นเป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้เขาเสื้อแดงด้วยแล้วมาเจอเสื้ออย่างนี้ครับด้วยกันมาเบียดมาบังวันนี้สุพรรณบุรีเมื่อวานก็นึกว่าฝันร้ายครับวันนี้ฝันดีครับกลับมาตัดเชือกอีกครั้งหนึ่งครับกับทีมชลบุรีสนุกครับเหตุผลมีอะไรมั้งครับชลบุรีได้ลูกมาส่งมาด้านปีกซ้ายชลบุรีมาเลขเก้าไวมากครับลูกนี้จะทำยังไงได้หรือไม่ได้ยิ้มลูกนี้ชลบุรีตัดลูกออกไปโอ้โหแม่วันนี้แดนไม่ได้ทางด้านของนิพนธ์แล้วก็มีสกอร์แน่ชลบุรีก็จะได้ลูกเตะมุมมาดูการขึ้นลูกมุมลูกใหม่ครับทางด้านของชลบุรี ดีทั้งนั้นแหละครับผมวันนี้มาดูการเปิดเกมของทางด้าน KTS ชลบุรียกลูกนี้ว่าเสา2ใครชิงได้ชลบุรีคืนให้เพื่อนลูกนี้ยังได้ครองอยู่ทางชลบุรี
ยิงซ้ำกระดาษ2แม่ลูกไหลถึงมือประตูผู้รักษาประตูปีชาป้องหน้าครับเปิดเกมมาด้านข้างขวาของตัวเองวางบอลตัดในยิงมาให้เบียดบังกันนี่ครับมาดูเหลี่ยมเหลี่ยมของทางด้านสุพรรณได้หน่อยลูกนี้มาดูครับทางด้านของชลบุรี KTS จิ้มลูกไปแดนกลางแล้วพลิกลูกนี้ขึ้นมายังไม่ผ่านให้ทางด้านสุพรรณบุรีขึ้นมาให้แดนกลางป้ายลูกนี้ไปทางกับซ้ายกับซ้ายก็มองทางครับยังไปไม่ได้ลูกนี้ฟาวครับทีมชลบุรีได้ตั้งเตะลูกนี้มาตั้งใหม่ครับทางด้านของ KTS ชลบุรีจะเปิดสั้นเปิดยาวครับมาดูการวางของเขาฮะตั้งใหม่ครับทางด้านสุพรรณเปิดมาให้กับซ้ายกับซ้ายต้องคืนไม่ตั้งทรงใหม่ครับต้องละเอียดหน่อยครับทางด้านของกองหลังวันนี้เป็นนิพนธ์ครับเจอช่องมาลูกนี้พลิกเกมมาเลยออกมาทางนี้ฮะพอดีต้องขออภัยมันอย่างยิ่งด้วยเนื่องจากเราทางด้านสุพรรณบุรีนี่ใส่เสื้อเอี๊ยมทำให้เราไม่รู้ตัวจริงมาดูตั้งเกมขึ้นใหม่ขึ้นมาให้ลูกนี้ทางด้านของมาโนดขึ้นตั้งให้ใหม่เพื่อนไปที่แบ็คขวาแบ็คขวาเคลื่อนบอลไปให้ทางได้ยังบอลไม่ได้ขึ้นไปถึงที่ประสาทประสาทลงมาคุมกองหลังแพ็ครับไปก่อนครับหวังว่าสุพรรณจะต้องโต้แน่นอนครับขึ้นมาใหม่ให้ทางด้านมาโนดเบอร์3แล้วเปิดลูกนี้ไปกับฟ้ายังได้ไหมครับทางด้านของชลบุรีลูกนี้บังสวยทีเดียวลูกนี้ฟาวนะครับได้ฟาวจากอำนาจเด็กกระจ่างครับเลท65ขึ้นชลบุรีได้ฟาวครับมาดูลูกนี้40ลาครับมาดูครับทางด้านของชลบุรี KTS ชลบุรีนะลูกนี้แม่ไม่มีใครมาเติมโยนไปสุดหน้าลูกนี้ไม่ทันครับลูกออกหลังไปทัชพลวันนี้สุพรรณกับชลบุรีมาดีทั้งคู่ครับทั้ง4ทีมตัดเชือกครับสนุกครับรอบชิงชนะเลิศใครจะคว้าถ้วยไว้นะครับครั้งที่3ครับผมฟุตบอล VIP Thailand ครับครั้งที่3ที่จังหวัดราชบุรีสนามเดอะรีสอร์ทโพธารามราชบุรีดูฟุตบอลมันกันต่อครับเปิดเกมมาทางด้านขวาเลยพี่ปีชาคืนมาให้กับฟ้ากับฟ้ามีเวลาตั้งของสุพรรณบุรีครับลูกนี้เบียดบานครับแม่แสะลูกนี้ไม่ได้เท่าไหร่ครับได้เป็นของชลบุรี KTS ชลบุรีครับตั้งลูกนี้มาขึ้นมาให้ทางด้านของแดนกลางไปมาโนดมาโนดต้องให้ทางด้านของประสาทประสาทยกไปให้กลางกลางของทางด้านอำนาจยังไปไม่ผ่านครับไปกับฝากับฝาเจาะช่องลูกนี้ไหลทะลุไปถึงนิพนธ์ของธนสุพรรณบุรีวันนี้สุพรรณบุรีก็ทำอภินิหารนะครับไม่มีแต้มครับแต่เข้ามาชิงได้มาดูตั้งเกมกันใหม่ครับทางด้านของสุพรรณบุรีให้มาได้กับฝาแปะฝาขึ้นไปเติมลูกนี้มาดูเบียดบังชิงเหลี่ยมกันหน่อยครับคืนดีลูกนี้คืนจังหวะติดมาดูเอาล่ะได้จังหวะลูกกระชอกลูกนี้ของธนสุพรรณเงยหน้ามองเพื่อนแล้วต่อกลางกลางเพื่อผิวได้จังหวะลูกนี้ขึ้นมาแล้วลองสับประสาทเคียลูกนี้สกัดออกหลังประตูไปครับประสาทต้องเคียออกเลยก็ขอขอบคุณท่านนิพนธ์เผือกเกิดนะครับรองประธานสหพันธ์ฟุตบอล VIP นะครับขณะนี้มาถึงที่ประลำพิธีแล้วครับดูฟุตบอลครับแกก็อยากมาทุกวันนะแกชอบฟุตบอลอยู่แล้วเอาละครับวันนี้ทีมสุพรรณบุรีนะครับได้เตะมุมทงครับอยากเอาหาโอกาสทำประตูครับสุพรรณบุรีได้ขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ช่วงนี้
มาดูครับทางคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่4ทีมสุดท้ายที่มาเข้าในรอบสวรรค์นครสวรรค์เข้าชิงชนะเลิศรอชิงชนะเลิศรอคู่นี้ครับรอจากคู่นี้เลยฮะมาดูครับลูกไหลมาทางด้านสุพรรณบุรีต่อมาให้ดังนั้นกับซ้ายกับซ้ายโยกไปด้านข้างของซ้ายลูกนี้เปิดมากลางปราสาทเคลียร์ลูกนี้ยังไม่พาสุพรรณกลับตามมาจี้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหโอ้โหลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับสุพรรณบุรีครับศูนย์หน้าเขาเรียกว่ายิงลูกอะไรฮะจากเมื่อวานกับวันนี้ผิดกันเลยครับวันนี้มาดีทั้งคู่ครับครับมาดูตั้งเกมกันใหม่ครับเอาละครับต่างคนต่างบุกครับทั้งชลบุรีทั้งสุพรรณบุรีนะครับมาขึ้นเกมใหม่ครับทางด้านของชลบุรี KTC KTS เนี่ยชลบุรียกลูกนี้ลายเส้นมาเบียดบังแล้วได้ประโยชน์ด้วยครับทางด้านหมายเลข9ไว้ของชลบุรีครับสมโพธิ์ยังไม่จบให้ใครสมโพธิ์ยิงบอลสองแล้วก็สมโพธิ์พักแล้วก็ชักยิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้ซัดไปทางซ้ายครับลูกนี้เบียดโดนเบียดออกไปครับต้องยอมรับทางด้านของนิพนธ์บังสมโพธิ์ลูกนี้ถือว่าชิงเหลี่ยมเลยฮะปิดทางเลยไม่ให้กระชากขึ้นมาสุพรรณตั้งขึ้นมาได้กับซ้ายกับซ้ายยกขึ้นมาให้ศูนย์หน้าของทางด้านสุพรรณบุรีลูกนี้ไปไม่ดีครับมาตั้งที่ประสาท KTS ชลบุรีลูกนี้ยกไปได้ไหมฮะขึ้นมาครับฝากับฝาตั้งลายเส้นบังลูกนี้ยังไปไม่ได้ลูกนี้กรรมการเป่าฟาวก็เป็นการชิงเหลี่ยมนะมาดูการขึ้นเกมของแต่ละทีมเขาจะเป็นอย่างไรครับชลบุรีได้ฟาวครับครับมาดูลายเส้นลูกนี้ให้ทางด้านของประสาทประสาทสองทุพันชลบุรีโยนไม้ศูนย์หน้าทันไม่ทันลูกนี้แตะจังหวะนี้มีตัวเติมมาน้อยไปหน่อยครับทางด้านของ KTS ชลบุรีให้สุพรรณแดนกลางเข้ามาเก็บลูกนี้จะเปิดได้ไม่ได้ครับเปิดได้มาให้กับฝากับฝาไปฝาขึ้นรอแล้วตัดในลูกนี้เก็บดีพลิกลูกแม่ลูกนี้แก้ไขปัญหาให้ประสาทยกลูกนี้มาที่กลางสนามเลยลูกจะไปไหมยังเคลียร์อยู่23คนทางด้านชนวิทย์ชนสวัสดิ์ครับลูกนี้ยังไปไม่ได้ครับชนะอํานวยยกยาวไปเลยยังไม่ทันครับปีชาทางด้านสุพรรณบุรีคืนบอลให้กับนิพนธ์ตั้งมาแดนกลางครับให้ทางด้านของสุพรรณแล้วยกให้กับศูนย์หน้าศูนย์หน้ายังไปไม่ได้อยู่ขึ้นเกมมาใหม่ดูนะฮะโอเคครับมาดูทางด้านของโอ้โหลูกนี้ป้ายช่องมาเลยให้สมโพธิ์กระชากนี้ต้องชมประตูเหมือนกันครับประตูของทางด้านสุพรรณบุรีนี่แจ้งชื่อมาแล้วนะครับเป็นพี่กิตไกรลาดนะเลท60ขึ้นฮะแต่ยังไม่ถึง65ยังเล่นได้อีกหลายปีมาดูตั้งเกมกันใหม่ครับทางด้านของ TKS สุพรรณบุรีลูกนี้ขึ้นมาสวยรับได้นิ่มเลยสุพรรณบุรีตั้งเกมเปิดยาวลูกนี้เรามาลองกองหน้ากับกองหลังของทางด้านของ KTS ชลบุรีชลบุรีมาโน่ตั้งเกมไปก่อนเลยครับดูจะไปได้หรือเปล่ายังเชิงอยู่เปิดมาทางด้านให้ธนงมองช่องแล้วคืนกลางไปให้เพื่อนแทงบอลลูกนี้ให้ตุลากรธนากรยังไปไม่ได้แทงยังไม่ดีเท่าไหร่ครับมาดูสุพรรณขึ้นกลางบ้างสุพรรณเจาะมาให้แดนกลางพลิกยังคองบอลอยู่แล้วเปิดข้างไปให้เพื่อนร่วมทีมไม่ทันมาช่วงบ่ายนี้แล้วนะครับพี่น้องที่นอนอยู่ที่
ห้องไหนก็แล้วแต่นะครับเช็คเอาอย่าลืมให้การ์ดเขาคืนด้วยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วการ์ดเราติดไปด้วยแล้วจะไม่โสภาตั้งขึ้นมาให้ทางด้านของชลบุรีชลบุรียกมาให้ทางด้านศูนย์หน้ามีใครมาเติมรออีกนิดครับธนทรงธนกรเบียดบังยังพาบอลออกด้านข้างกันไปอยู่มาชิงเหลี่ยมกันอยู่ทางด้านข้างดูนี่ตั้งขึ้นมาดูเกมของสุพรรณบุรียังเป็นเกมรับตั้งขึ้นมาสั้นๆแล้วยกลูกนี้มาให้ทางด้านกับซ้ายไปไม่ทันครับเอาชลบุรียกตั้งขึ้นมาใหม่ขึ้นให้ทางด้านของธนากรไปไม่ได้ต้องวนนะวนคืนมาให้อำนวยตั้งไปให้มาโนดไม่นี่ตั้งใจอยากให้เพื่อนไปชนอำนาจเข้าครับแต่บอลไปถึงประสาทแทงลึกมาแดนกลางหาช่องลูกนี้ขึ้นมาที่ทางด้านของอํานวยเนียมพิทักษ์ไปไม่ได้ครับลูกนี้จ่องนี้ก็มาดูจังหวะนี้ครับทิ้งเหลี่ยมแล้วได้ซ้ายเปิดไปที่เสา2มีใครเอิ้มลูกนี้จังหวะนี้โอ้โหนิพนธ์มาเกี่ยวหนีไปก่อนฮะทางด้านของสุพรรณบุรียังครองเกมอยู่สั่งเพื่อนเลยครับช่วยแยกออกมารับหน่อยวางบอลไม่ได้ครับต้องวางบอลขาดของธนสุพรรณยังเล่นอยู่ครับลูกนี้ขึ้นมาทางสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีได้โต้แล้วเอามาดูทางเรียบของสุพรรณบุรีจะหนีได้ไหมครับรอช้าจังหวะหนึ่งครับลูกนี้มาดูเก็บบอลให้ในกลางของสุพรรณบุรีเจาะลูกนี้แล้วดีดออกมาปีกขวาไม่มีใครครับมีเวลาด้วยธนสุพรรณบุรีครับแล้วก็เปิดช่องโอ้แป๊กไปเองฮะลูกนี้เป็นลูกมุมเป็นดีอีกพอไอ้ล็อกปอกแป๊กก็ต้องมีดีนะเริ่มกันว่ากันไปมาดูครับสุพรรณบุรีได้แต่ลูกกินเปล่าครับนานๆจะได้ขึ้นบุกมาสักครั้งหนึ่งเล่นสั้นฮะหรือเล่นยาวสุพรรณบุรีก็ละเอียดกันหน่อยครับในช่วงของคู่รองชนะเลิศเปิดลูกนี้เอ้าแม่นิดหนึ่งครับขึ้นไปแล้วไม่ได้นี่เสียวการทำประตูมาดูตั้งเกมกันใหม่ของทางด้าน KTS ชลบุรีกับสุพรรณบุรีเบียดบังกันหนึ่งทิ้งเหลี่ยมกันอยู่เอาได้เกมลูกนี้ได้ลูกแซะทางด้านของสุพรรณเปิดสั้นๆครับกลับซ้ายจะไปได้หรือเปล่าครับไม่รีบไม่ร้อนครับสุพรรณบุรีครับวันนี้มาไม่เหมือนเมื่อวานครับตั้งมาให้กราบฟ้าขึ้นไปเติมลูกนี้ยิงด้วยหลังเท้าสวยด้วยโอ้โหถูกต้องแล้วกองหลังเราเมื่อขึ้นไปแล้วต้องทำประตูครับลูกนี้เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันจังหวะยิงของกองหลังขึ้นไปเติมลูกนี้ขึ้นมาครับทางด้านของสุพรรณบุรีพลิกแล้วยังไม่ผ่านของทางด้าน KTS ชลบุรีมาดูตั้งเกมกันใหม่ครับเกมยังนิ่งๆกันอยู่ครับทางด้านของ KTS ชลบุรียังรับนิ่งๆดูสุพรรณบุกลูกนี้ยกไปที่เสา2ขึ้นมาเช็ดชนเข่าชนเข่าไปนิดเดียวโอ้โหคู่นี้สูสีครับเป็นคู่ที่คลาสสิกครับครับผม24ออกครับครับผมครับผมเดี๋ยวคณะกรรมการผู้ตัดสินทำการเปลี่ยนตัวครับใครเข้านะมาดูเกมกันใหม่ครับลูกนี้เป็นลูกฟาวครับทีมชลบุรีครับขอเปลี่ยนตัวครับชลบุรีขอเปลี่ยนตัวครับ24ออก13เข้าอ้าวเรามาดูกันต่อไปชลบุรี24 13เข้ายังเก็บบอลอยู่ฮะคืนเกมมาแล้วของทางด้านสุพรรณบุรีไม่มีใครเติมมาลูกนี้ฮะ
ปล่อยบอลมาให้ทางด้านชนบุรีครับเบอร์24ชนบุรีครับอำนาจเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอำนาจออกธนูละได้เลยครับโอเคครับออกได้ทุกทางครับยกมือให้เราเห็นนะครับทางคณะกรรมการก็จะได้ปล่อยตัวท่านมาดูสุพรรณครับลำเลียงลูกเรื่อยๆครับเจาะใช้ความละเอียดของการยกบอลจังหวะนี้ขึ้นได้เปรียบของทางด้านสุพรรณไม่มีใครตามครับลูกนี้มันโนดเลยมาเก็บเอาไว้ครับมันโนดก็ไม่รีบเหมือนกันวางบอลไปแดนกลางให้เพื่อนแล้วลูกนี้ขึ้นมาถึงแล้วยังจี้กันอยู่ยังไม่ไปไหนสุพรรณบุรียังครองบอลไว้ก่อนฮะในแดนกลางของสุพรรณบุรีเปิดมาทางด้านปีกซ้ายยกให้ศูนย์หน้าไม่มีใครมาเติมครับมาให้กองหน้าตัวรับครับยังบังอยู่ครับดูเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันนิดนึงมีแซ่บ้างยกลูกนี้ของสุพรรณบุรีสวยๆเจอประสาทเอาลูกนี้หลุด สุพรรณบุรีโอ้โหใจเย็นมากครับกะแน่นอนครับจริงว่ากะแน่นอนเลยสิ่งที่แน่นอนคือไม่แน่นอนถูกต้องแต่เมื่อคืนนี้ได้นอนเปล่าได้นอนครับดึกครับไม่เหมือนท่านหรอกครับกับดำเนินไปไงครับก็สบายดีครับดีนะครับยังไม่รั่วครับเอาละครับก็ต้องอิจฉาชนบุรีก็บุกหนักครับสุพรรณบุรีก็โตกลับอย่างรวดเร็วครับคู่นี้เป็นคู่ตัดเชือกที่สนุกตื่นเต้นทั้งสองคู่ครับครับไม่รู้ว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าครับไปเจอกับนครสวรรค์กับทางด้านของกรุงเทพเลิฟไทยแลนด์กรุงเทพเลิฟไทยแลนด์ก็เข้าชิงอันดับ3แน่ต้องได้ละนครสวรรค์นี่รอชิงชนะเลิศพักผ่อนอย่างสบายใจไปแล้วครับผมประวัตินครสวรรค์เป็นยังไงฮะอดีตเป็นไงฮะแชมป์อันดับครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่2ครับมาครั้งนี้จะฟ้าแชมป์ได้หรือไม่ต้องติดตามผลในตอนเย็นครับยังอยู่กันต่อไปยังอยู่ต่อไปมาดูทางด้านของชลบุรี TKTS นี่เปิดบอลลูกนี้มาให้ศูนย์หน้าบางแล้วยกมาให้กับซ้ายสายยังไปไม่ได้ก็ทางด้านของอํานวยต้องคืนมาเลยฮะสร้างเกมกันใหม่ไปให้ธนงยกไปให้ศูนย์หน้าตัวทําสกอร์ยังไปไม่ได้เอามาดูสุพรรณบ้างสุพรรณมองไกลแล้วเปิดลูกนี้ได้เปรียบด้วยถึงบอลก่อนเก็บบอลได้ล็อกบอลได้เปิดไม่ได้ครับยังเบียดยังบังลูกนี้จิ้มสวยครับมาให้แดงกลางสร้างเกมแล้วก็เจาะให้ใหม่ครับแม่ลูกนี้เพสซิ่งแล้วไปเอาเคลื่อนไหวลูกนี้สวยทีเดียวทางด้านสุพรรณบุรีถึงบอลก่อนแล้วเปิดยิงลูกนี้โอ้รักษาประตูบอกพรุ่งนี้ผมรับได้รักษาประตูเข้าซองปึ๊บนิบใช้ได้ลูกนี้เขาเรียกว่าเหนียวหนึบเข้าหนึบเลยครับระดับนี้ยังไม่มีกระฉอกเท่าไหร่ชลบุรีเอาลูกขึ้นมาทางด้านกราบซ้ายเบอร์17แย่งกับสุพรรณบุรีอยู่คู่นี้เป็นวันคลาสสิกทั้งคู่ครับครับผมเยี่ยมครับที่ดูมาเนี่ยครับพวกสาประตูส่วนใหญ่ของแต่ละทีมนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะรับลูกได้ดีครับมาดูมาโนดมาโนดตั้งสร้างเกมมาโนดไปไม่ได้เลยต้องให้ทางด้านอำนวยอำนวยบริการเต็มที่ลูกนี้ฟาวครับตัวถูกบี้เลยเราเล่นอย่างฝีมือครับเราไม่มีลูกตุกติกนะครับอันนี้ก็พอประธานเขาเน้นมาเลยครับประธานสมาพันธ์เน้นมาเลยครับครับผมตุกติกไม่ครบครับครับท่านดร.ณัฐรัตน์ณัฐรัตน์ครับเก่งยังไงเขาบอกว่าไม่สำคัญครับเขาสำคัญคือสร้างความสามัคคีแล้วก็เป็นธุรกิจที่ต่อประเทศต่อประเทศครับตอนนี้ก็35จะ40ประเทศแล้วครับที่จะมาที่นี่นะขอเปลี่ยนตัวครับอย่าเพิ่งครับประธานมีนาวีเจ็บอยู่นะเดี๋ยวขอบัตรประชาชนทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับเบอร์9ออกเจ็บแล้วครับ19ครับเชิญทางนู้นเลยครับเรามีกรรมการสำรองท่านอยู่ครับขอให้ท่านนำบัตรประชาชนมาอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวดูกรรมการสำรองครับเรามีหน้าที่ภาคกัน2คนครับกรรมการสำรองเขามีครับเอาละครับมาดูฟุตบอลกันต่อครับก็เปลี่ยนกันไปครับ
ชลบุรีได้เตะขึ้นมาศูนย์หน้าครับโอ้ประสาทตั้งเกมขึ้นมาเลยลูกนี้ติดนิพนธ์นิพนธ์จุดพุก่อนนิพนธ์ของสุพรรณบุรีจุดพุเบียดบังเบียดบังกันอยู่จะไปไหนเอาทางด้านสุพรรณได้สุพรรณเก็บมาเลยครับขอสวัสดีกันก่อนขอโทษกันก่อนครับโอเคครับอยู่ในเกมก็ดีครับสปิริตของเราครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยนี่ขึ้นมาใหม่บางลูกนี้คืนแล้วยกเอามาดูจังหวัดสุพรรณบุรีจะเก็บบอลได้แล้วรอเพื่อนมาเติมครับถูกจิ้มทิ้งไปโดยประสาทของทางด้าน KTC ชลบุรีขึ้นทำเกมบุกขึ้นมาดีกับฝากับฝายกลูกนี้ขึ้นมามาถึงธนสมพศไม่ทันนิพนธ์นิพนธ์ยังไวยังคล่องเปิดมาทางด้านกับขวากับขวาก็ขึ้นเกมมาเลยของสุพรรณบุรีครับยกไปให้ทางแดนกลางตั้งเกมของสุพรรณเปิดลูกนี้ยาวยาวลอยลอยมาครับโชยโชยมาทางด้านกับขวาปีกขวามาดูครับจังหวะได้ของประสาทคืนมาใหม่ครับธนชลบุรีโอ้แป๊กไปนิดนึงครับจังหวะนี้เป็นไงลองเตือนเพื่อนกันนะดูนะครับตามเกมครับดูผู้ตัดสินเป็นหลักครับกรรมการกับไลน์แมนนี่ยุติธรรมครับดูนะครับมาดูตั้งเกมกันใหม่ครับนะครับเปิดยาวลูกนี้อิงมาเลยให้ทางด้านของสุพรรณให้นิพนธ์นิพนธ์เก็บเอาไว้ก่อนป้ายไปให้กับซ้ายกับซ้ายยกมาให้กองกลางกองกลางจริงลูกนี้ยังไม่ผ่านอาจจะไม่มีใครมาครับจังหวะนี้เป็นของทางด้านชลบุรีคู่นี้เขาเป็นบอลคลาสสิกครับชิงไหวชิงพริบครับคู่นี้นะครับเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันใช่ไหมเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันครับยังมาดูขึ้นมาครับทางด้านสุพรรณได้บอลเก็บบอลก่อนลูกนี้ยังไม่ไปไหนครับยังเคาะบอลแย่งกันอยู่ในเชิงของทางด้านแดนกลางของสุพรรณบุรีมาดูวางบอลของสุพรรณบุรีลูกนี้สั้นเล่นสั้นเพื่อตัดปัญหาแล้วล่าลูกนี้ไปขึ้นบอลมาทางด้านกับขวาทดเวลา1นาทีครับในครึ่งเวลาแรกครับเราก็มาตามกันต่อว่าสุพรรณจะเปิดเกมได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่รับเกมรับอยู่ตัดมาอำนวยลูกนี้อู้เป็นลูกล้ำหน้าครับเวลาก็จวนเจนแล้วครับทดเวลา1นาทีครับคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ฟุตบอลคลาสสิกครับจังหวะใครจังหวะมันครับทิ้งจังหวะเพื่อหาช่องเปิดหมดเวลาครึ่งแรกครับครับคู่นี้สูสีมากครับขณะนี้เดี๋ยวผู้จัดการทีมก็คงวางเกมกันต่อไปนะครึ่งเวลาหลังเพราะว่ายัง0ประตูต่อ0ใช่ครับผมครับเราก็มาช่วงของการประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านนิพนธ์เผือกแก้วเผือกเกิดครับรองประธานสหพันธ์ฟุตบอล VIP นะครับท่านนิพนธ์เผือกเกิดรองประธานสหพันธ์ฟุตบอล VIP นะครับที่มาพิธีปิดในวันนี้แล้วก็ท่านวีรวิทย์ธนาวงศ์วรพัฒน์ประธานจัดการแข่งขันครับครับผมให้การต้อนรับอันนะครับกรรมการมองความพร้อมทั้ง2ทีมในครึ่งเวลาหลังครับรอบตัดเชือกเพื่อจะเข้าชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอล VIP ครับครั้งที่3จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพเรามาชมการแข่งขันของสุพรรณบุรีครับได้เคลียร์ก่อนในครึ่งหลังนี้เปิดฉากบุกไปทางด้านกับฝาทันทีแล้วตั้งเกมลูกนี้ขึ้นมาครับตัดในมาให้ทางด้านของเบอร์เก้าของสุพรรณบุรียกขึ้นมาให้กับขวายังไปไม่ได้ครับทางด้านชลบุรียังมาบล็อกเอาไว้ครับต้องคืนเกมมาใหม่ฮะเปิดช่องมันให้ไปครับทางด้านของสุพรรณบุรียังวนหาช่องกองหน้ายังเลาะหาอยู่ขึ้นมาให้ตัวรองยังไม่ได้ครับยังคืนคลองบอลลูกที่ตัดติดครับเอาละเปลี่ยนฉากบ้างครับมาดูทางด้านของ TKS ชลบุรีเปิดลูกนี้สุพรรณบุรีพี่นิพนธ์บอกตัดออกก่อนเพื่อความสบายใจ
ชาวลิต24ชลบุรีเทคเอสมาตั้งเกมกันใหม่ครับใครให้ทางด้านแดนกลางของชลบุรีเปิดสั้นๆมาครับ18ครับเป็นไม้ธนากรขึ้นมาครับยกมาให้ศูนย์หน้าผู้สาประตูเก็บได้ดีกับทางด้านของพี่กิตไกรลาดตั้งเกมเรื่อยๆมาครับทางได้ดันกลางสุพรรณครับยังไม่รีบครับจังหวะนี้ยังหาช่องหาทางให้เพื่อนเปิดช่องให้หน่อยเกาะง่ายๆลูกนี้ชิงเหลี่ยมกันนิดนึงทางด้านของ26ให้ชัดนุ่นชัดพลขึ้นมาลูกนี้แดนกลางดึงครับสุพรรณบุรีครับเปิดฟางลูกนี้ทรงดีครับตอนนี้ทางด้านสุพรรณบุรีตั้งทรงแล้วจิ้มบอลมาข้างหน้าเลยผู้สาศูนย์หน้ายังได้บอลได้บอลแล้วบางบอลลูกนี้ออกไปแม่ต้องทุ่มใหม่ครับให้มาทางของชลบุรี KTS หลักตัดในขึ้นมาครับเปิดช่องให้ทางด้านของเพื่อนร่วมทีมแดงกลางกองกลางขึ้นมาตัดบอลลูกนี้จังหวะนี้สุพรรณบุรีดักอยู่กรรมการบอกว่าเป็นลูกที่ได้กินเปล่าของทางด้าน KTS ชลบุรีเรามาดูลูกนี้ตั้งลูกนิ่งครับประสาทมาดูประสาทวางลูกนี้น่าจะวางไกลครับประสาทวางลูกนี้มาไกลมาให้ปีกไอ้ปีกซ้ายได้ด้วยถึงบอลก่อนเก็บเกี่ยวแล้วบังตามเหลี่ยมเปิดในลูกนี้ยังติดลูกนี้มองตัดมาสุพรรณบุรีแก้ทันครับนิ่งๆครับเปิดมาเลยให้มาทางด้านข้างของซ้ายมือยังไปไม่ได้ครับมาเล่นกันใหม่ครับทางด้านสุพรรณบุรีต้องแก้เพศมาก่อนครับส่งไปเรื่อยๆหาช่องเพื่อจะขึ้นเกมบุกของทางด้านสุพรรณบุรีเกมก็ลงมาแล้วนะครับ 4-4-2 วางเกมขึ้นมาลูกนี้ถูกตัดได้โอ้มาแล้วชลบุรี KTS เบียดบังแล้วยิงหลุดไปมาดูสร้างเกมกันใหม่ครับครึ่งหลังคู่นี้ยัง0ประตูต่อ0ยังเหมืออีก2คู่ด้วยกันปล่อยขึ้นมาให้กองกลางกองกลางยกไปทางนั้นกับฝากับขวาก็มองหาเพื่อนนะครับจะเจาะกันได้หรือเปล่าเพราะจะตอนนี้ก็ต้องใช้จังหวะในการชิงเหลี่ยมกันนิดครับละเอียดกันอีกหน่อยลูกนี้ยกมาดูประสาทกองหลังเก็บเกี่ยวลูกนี้ลูกถึงมือผู้สาประตูต้องตั้งเล่นกันใหม่เปิดกว้างมาทางด้านกลับขวาบ้านทางด้านของชัดพลชัดพลแจ้งเหตุแจ้งเหตุผลขึ้นเกมขึ้นมาใหม่ทางด้านของอํานวยอํานวยจะไปยังไงดีคืนให้อัศวินก็ยังไม่รีบครับให้อํานวยคืนอํานวยดูธนากรยกไม่ถึงธนากรลูกนี้ฝีกว่าไปขึ้นไปเติมอีกทีนึงทางด้านของวรกรลูกนี้กิ้งไปเวลาขึ้นมาใหม่ของสุพรรณบุรีแดนกลางตั้งแล้วก็เปิดไปทางด้านกาบฝามีเวลาแล้วยกลูกนี้มาดูจะผ่านได้หรือเปล่าชลบุรียังเหนียวแน่นลูกนี้ได้ก่อนของสุพรรณบุรีครับลากเก็บบอลแล้วจี้คืนหลังขึ้นมาดูครับยังหลอกเชิงแล้วช่องลูกนี้มาได้มีประสาทบล็อกอยู่ใช่ได้กับทางของประสาทประสาททองสุพรรณแต่เล่นทีมของ KTS ชลบุรี VIP มาตั้งเกมกันใหม่ครับทางด้านของ KTS ชลบุรีครับแดนกลางเปิดกว้างมาเลยครับทิ้งมาให้ทางด้านของอัศวินสมงามอัศวินก็ยังไม่รีบครับขึ้นไปให้ชัดพลชัดพลมองหาเพื่อนลูกนี้ยกสวยครับมาให้ทางด้านของวรการบีบนิพนธ์ลูกนี้ประตูต้องทิ้งออกก่อนออกขวาออกซ้ายมานิพนธ์
ตั้งเกมกันใหม่ครับทางด้านของสุพรรณบุรีแดนกลางครับขึ้นเกมรับจัดเตรียมเกมบุกให้ทางด้านกับฟ้าลาบอลกี้ขึ้นมายกให้กองกลางเก็บได้ลูกนี้เหนือกว่านิดครับบางบางถูกแซะออกไปลูกนี้ลูกนี้ก็ถือว่าแซะได้ดีครับปะทะกันนิดนึงครับออกไปมาดูทางด้านของ KTS ชลบุรีมาตั้งทีมเป็นใหม่ฮะมาดูทางด้านของเอาอีกแล้วลูกนี้ทางด้านสุพรรณยกลอยๆขึ้นมายังไม่ผ่านยังเก็บอยู่แล้วตั้งบอลขึ้นมาลูกนี้เกี่ยวลูกโด่งมาดูทางด้านของวรการวรการผ่านไหมยังไม่ผ่านครับแม่สุพรรณยังเก็บไว้ได้คนนิพนธ์นิพนธ์ก็เปิดให้มากองกลางครับมาดูการเจาะของสุพรรณบุรีบ้างเมื่อกี้นี้เจาะไปแล้วของทางด้านของเพชรชลบุรีไม่เจาะครับเล่นสั้นๆเปิดมาเจาะมาทางด้านปีกขวาปีกขวาเจอทางด้านของชลบุรีสกัดกันออกไปครึ่งหลังนี้ต้องละเอียดกันหน่อยครับทางด้านของทีมสุพรรณบุรีและทางด้านของชลบุรี VIP KTSนะครับเราก็มาร่วมการแข่งขันฟุตบอล VP World Thailand ครับ WWFF นะฮะณสนามเดอะรีสอร์ทอำเภอโพธารามราชบุรีลูกนี้มองดีครับโอ้เกือบได้โอ้สุพรรณเกือบได้อีกนิดเดียวเท่านั้นครับสุพรรณก็เกือบจะทำได้มาดูตั้งเกมกันใหม่ครับ ATC ครับ KTC ครับครับผมนครสวรรค์รอชิงชนะเลิศอยู่เลิฟไทยแลนด์ก็รอชิงที่3อยู่4ทีมที่เข้ามานะครับเรามีถ้วยเกียรติยศให้กับท่านที่ท่านมาร่วมทำการแข่งขันด้วยกันก็ดีใจครับทั้ง9ทีมครับไปจนถึงทีมเจ้าบ้านครับที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในปีนี้ปีหน้าก็แก้ตัวกันใหม่เดือนหน้าอีก2เดือนข้างหน้าครับบอก2เดือนมีครั้งนึงมาดูตั้งเกมกันใหม่ครับให้ทางด้านของสุพรรณบุรีชลบุรีเคลียร์ลูกนี้เอ้ามาดีครับแอบแอบมาดูข้างซ้ายไปซ้ายลากเลยไปเลยลูกนี้มีจังหวะคืนได้เปล่าของสุพรรณยังไม่ถึงลูกนี้ประสาทตัดเอาไว้ก่อนประสาทเขาตัดเอาไว้ลูกนี้ก็เจ็บออกมาครับลูกนี้มาตั้งขึ้นใหม่ครับทางด้านของ KTT ของยังเบียดยังบังชิงเหลี่ยมกันอยู่ยังไม่ไปไหนให้มาเปล่าต่างลูกนี้ให้วรการวรการโอ้ล้ำหน้าคือน้องนี่จะรอนิดนึงครับถ้าวรการวิ่งหรือแตะบอลนี่ล้ำหน้าทันทีถ้าไม่วิ่งยังไม่โยกลูกนี้เปิดมาครับให้ทางด้านของสุพรรณบุรีดึงเกมดึงเกมขึ้นมาครับไม่ให้กับฟ้ากับฟ้าสุพรรณบุรีได้บอลแล้วคองบอลลูกนี้ขึ้นปัดมาให้แดนกองกลางกองกลางยังไปไม่ได้เคาะลูกนี้ฮะไม่มีใครไปไม่มีใครขอเป็นตัวนะครับกรรมการดูนะครับว่าใครเข้าใครออกใครเข้าครับดูครับทางด้านของสุพรรณบุรีหยุดครับเปลี่ยนตัวแล้วครับ13ออก19เข้าดูฟุตบอลกันต่อครับมันรอบตัดเชือกครับมาดูกันต่อครับมาดูทางด้านของ KTS ชลบุรีนั้นจะเปลี่ยนเกมลุกขึ้นมาใหม่ตั้งเกมขึ้นไปโอ้ไม่มีครับทั้งคู่ก็ยังไม่ได้แผ่วนะยังตั้งเกมมันอยู่ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์กันอยู่ตั้งเกมมันใหม่ให้กับนิพนธ์นิพนธ์มองไกลเลยลูกนี้ฉีดมาทางด้านไปซ้ายกับซ้ายขึ้นไปเติม
จังหวะดีเปิดช่องให้ศูนย์หน้าศูนย์หน้าเก็บบอลไกลนิดนึงครับแต่ว่ายังได้อยู่ลูกนี้พลิกมายกให้เพื่อนมาดูต่อบอลลากบอลลูกนี้เก็บบอลก่อนปรับเก็บบอลก่อนได้เปรียบนิดนึงแล้วก็พาบอลขึ้นมาตั้งเกมยังบุกไม่ได้ครับขึ้นมาให้แดนกลางของสุพรรณบุรีตั้งช่องขึ้นมาแล้วลูกนี้ขึ้นมาให้18ให้ธนากรฉีดลูกนี้ให้วรการถึงก่อนมั้ยวรการถึงแล้วให้สวยด้วยมาดูจังหวะสุดท้ายของทางด้าน KTS ยิงโอ้โหเน้นข้อมีซ้ายนะครับเน้นเข้าเลยหลังเท้าซ้ายโอ้โหสุดยอดทะลุตะข่ายเยี่ยมเลยลูกนี้ถือมาเข้าฮอตได้พอดีเลยเวลาการเปิดของเวลากระจวนเจียนวรการเลิศลูกนี้โอ้โหสับซ้ายสับขวายิงด้วยเท้าซ้ายกดเต็มเท้านะเอาละครับสนุกแล้วครับสุพรรณต้องเร่งเครื่องแล้วสุพรรณต้องใส่เกียร์5นะครับดับเครื่องนะครับตรงนี้เอาละครับฟุตบอลไม่แน่ไม่นอนลูกกลมๆเล่นกันต่อครับดูฟุตบอลต่อสุพรรณก็เปิดเกมขึ้นมาใหม่ครับลูกนี้ช็อตจะได้ไม่ได้ก็จังหวะเสียเสียงไปได้ครับลูกนี้ขึ้นมาสุพรรณเบียดล็อกเปิดช่องแล้วเปิดให้เพื่อนลูกนี้มีโอกาสยังไม่ผ่านครับนี่คืนให้ดีครับมีเวลาหลากบอลคึงบอลแล้วก็ปล่อยบอลให้มาตัวเติมลูกนี้ป้ายเบาๆครับยังเจาะช่องยังมีเวลาลูกนี้ป้ายให้ทางด้านโอ้ตามเกมขึ้นมาใหม่ของทางด้าน HTS ครับได้ไปได้1ประตูต่อ0ขึ้นบอลตั้งมาใหม่ให้หลอกวรการพาถวยอีกแล้ววรการสปินได้ดีครับวรการพาถวยแล้วยิงลูกนี้ไม่ให้เพื่อนลูกนี้โอ้โหวันนี้สมโพชก็ทำสกอร์ไป2แล้ววันนี้ลูกแรกอย่าเพิ่งพูดเอาครับมีการเปลี่ยนตัวเรียบร้อยเบอร์6ครับเอาครับดูกรรมการนะครับกรรมการสำรองมีการเปลี่ยนตัวครับเจรจากันอยู่ครับเอาละครับเวลาก็จวนเจียนะครับผู้ตัดสินก็เอาครับดูกันบอลกันต่อครับมาดูตั้งเกมกันใหม่ทางด้านของสุพรรณบุรีโดนไป 1-0 ครึ่งหลังนี้ต้องมีการแก้เกมและทำเกมอย่างรวดเร็วลูกนี้หลุดออกไปมาดูมาวางบอลกันใหม่มาดูกันใหม่ครับมาแก้กันใหม่ครับเป็นลูกทุ่มที่พิธีการตั้งทุ่มกันใหม่ครับทางด้านของ KTS ชลบุรีเปิดลูกนี้ให้มาได้ของท่านอำนวยก็ให้วรการจี้แล้ววรการลากที่นิพนธ์มาดูซ้ายขวาไม่มีใครไปคนเดียวเปิดสวยโอ้โหไม่มีใครเติมปาดหน้าไม่มีใครมาเติมวรการวันนี้แบบนี้วิ่งดีครับครึ่งเวลาหลังก็ระทึกขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้สุพรรณบุรีนะครับกำลังต้องตีตื้นนะครับตื้นมาให้ได้ครับวันนี้ต้องเล่นตัวเองเพื่อตีเสมอดูฟุตบอลกันต่อไปครับเอาละมาดูวงการแหมยังติดของประสาทสุทองสุพรรณยังไปไม่ไหนครับทางด้านของทีมสุพรรณบุรียกขึ้นมาแล้วป้ายขึ้นสุพรรณยังเก็บเกมเก็บบอลแล้วป้ายบอลลูกนี้เข้าในจังหวะแน่นไปหมด 3-1 คืนออกมาทางด้านกับขวายยาวไปนิดครับโอ้โหเติมไม่ได้ครับเล่นได้ต่อไปโอ้โหจังหวะมันกระชอนยาวไปดูครับกรรมการเป่าฟาวครับลูกนี้เป็นลูกอันตรายนะครับลูกอันตรายครับเหลืองเตะบอลทิ้งครับไม่หวังดีจะเป็นส่วนร้ายซะแล้วเดี๋ยวลูกนี้กรรมการยกให้ใบเหลืองครับสาเหตุก็นะครับเขาเรียกกติกามารยาทครับ
กติกามารยาทเรามีครับไม่เป็นไรครับเต็มใจรับเหลือก็ไม่เป็นไรครับเอาละครับคู่นี้เป็นคู่ตัดเชือกครับดูฟุตบอลมันต่อครับมาดูเกมกันต่อทางด้านสุพรรณบุรีครับเปิดลูกนี้อาจตีเสมอได้ยุทธหัตถีย่อมเกิดขึ้นผลดีย่อมมาตากลูกนี้เป็นเสา2ใครขึ้นโอ้โหลูกนี้กรรมการถือว่าฉลาดมงลูกนี้ตั้งเตะจากประตูครับชินวัฒน์นี่คือมงแกมงใช้ได้ออกฟุตบอลมันอย่างนี้ไม่มีที่ไหนก็มีฟุตบอลไทยแลนด์ครับครั้งที่3ครั้งนี้เลยครับที่จังหวัดราชบุรี The Resort สนามก็ดีโพธารามราชบุรีราคาก็ถูกนะครับคนภาคมี3ชุดเลยครับครับผมมาดูเปิดเกมกันใหม่ฮะทางด้านสุพรรณบุรีบางลูกนี้ตัดในเจอแดงเทือกหลบไปไม่ได้ยังสัมพันธ์อยู่คืนมากองหลังของสุพรรณบุรีตั้งมาให้กองกลางหลอกลูกนี้ลูกนี้ยังไม่ผ่านกรรมการเป่าฟาวครับเป็นผลงานของธนงธนงบอกเบรกเกมให้ก่อนนะคุณธนงลูกนี้กรรมการให้เล่นต่อครับกำลังบุกไปแล้วครับช่วงนี้ยืนเวลาสุดท้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่โดนใครครับมาดูทางด้านของ KTS ชลบุรียังกุมอำนาจอยู่ครับนำอยู่1ประตูต่อ0ลูกนี้วรการแตะไปหน่อยลูกนิ่งกดเล่นได้เลยครับทางด้านสุพรรณบุรีครับเล่งเท้าหน่อยครับจ่ายมาที่แดนกลางมองจังหวะลูกนี้เข้าช่องมาแล้วบังลูกนี้ขาดไป1คำแล้วยกให้วรการไปไหมไปไม่ได้ขึ้นมาใหม่ของทางด้านสุพรรณบุรียกขึ้นมาลูกนี้แตะออกไปครับครับดูว่าสุพรรณบุรีจะตีไข่แตกหรือเปล่าใช่ไหมครับชลบุรีนำอยู่1ประตูต่อ0ถูกต้องครับผมด้วยกดเท้าซ้ายลูกเมื่อกี้เป็นโอ้โหเต็มข้อกรรมการยกธงครับลูกนี้ล้ำหน้าก่อนครับดูนะครับเกมการแข่งขันดูนะครับดูไลน์แมนนะครับยกธงครับตั้งจุดเตะครับเอาละครับจะมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นอีกแล้วครับทีมสุพรรณบุรีนะครับเอาอะไรออกครับเอาใครออกครับสุพรรณบุรีจะขอเปลี่ยนตัวครับเบอร์3สุพรรณบุรีออกครับเบอร์1เข้าเบอร์1หรือเบอร์7ครับสุพรรณบุรีเบอร์3ออกครับมาดูฟุตบอลมันๆกันต่อครับเราก็มาดูเกมรับของทางด้านชลบุรีครับ KTS คืนยังรับเกมรับอยู่แล้วเปิดช่องลูกนี้แทงมาให้วิรัติมีเวลาครับเสิร์ฟขึ้นมาให้ทางด้านกับซ้ายติ้งขึ้นไปยังไปถึงทางธนากรยังไม่รีบครับของบอลเกมบอลไว้ก่อนผ่านบอลมาชินวัฒน์ยกลูกนี้ไปให้วรการได้รู้แล้วจี๊ดเลยจะผ่านได้หรือเปล่าผ่านมาได้วรการยิงมีซ้ำไหมครับไม่มีซ้ำฮะโอ้โหเพื่อนมาไม่ทันห้ามซ้ำอีกแล้วซ้ำไม่ได้ครับเจ็บนี้ไม่ซ้ำหลายตังเมื่อวานคิดดูกับจักดำเนินไม่ไหวครับต้องส่งคนดีครับเลี้ยงดีเหลือเกินแล้วไม่มาส่งมาให้ธนุพันธ์กลับไปขวาเก็บบอลแล้วติดลูกนี้ยังไม่ผ่านไปไหนล็อกสวยครับเอามาดูเปิดได้ไหมยังเสา2ผู้สับตู้โอ้เซฟไว้ดีรักษาประตูชลบุรีดีกว่าครับรับลูกได้ลูกนี้โอ้แขนได้ยาวได้ยาวถึงเวลาหลังตั้งไปทางที่ KTS ชลบุรีให้ไปทางธนากรมองเลยไม่รีบ
ไม่รีบมองเลยธนากรหาช่องก่อนคืนให้อํานวยอํานวยวางยาวมาเลยลูกนี้ถึงนะวิรัตวิรัตเก็บเอาไว้ก่อนวิรัตก็ไม่รีบเหมือนกันครับคืนมาตั้งมาที่ทางชินวัฒน์ชินวัฒน์ไพวันทิ้งไปให้ทางด้านของเพื่อนร่วมทีมแดนหน้าเบียดบังแล้ว ยังได้อยู่ยังเบียดบังชิงเหลี่ยมกันอยู่ลูกนี้ทิ้นมาถึงทางด้านของชินวัฒน์ชินวัฒน์ป้ายไปถึงลูกนี้มีชิมหล่อมากลูกนี้18ให้ธนากรธนากรให้วรากรวรากรถึงบอลแล้วจี๊ดเลยกระชากลากไปมีใครไปช่วยธนากรบ้างไม่มีครับโอ้โหตาประตูโอ้โหลูกนี้ผู้รักษาประตูรับมุกโอ้โหวรากรเหนียวเหมือนวิ่งหมดเป็นหมดแต่วันเนี้ยเอาละครับวรากรเวลาก็จวนเจียแล้วก็บอลกำลังพัดกันบุกกับกันรับครับโอ้โหตอนนี้ชลบุรีก็บุกหนักครับมาดูใหม่มาดูชินวัฒน์ครับชินวัฒน์คืนตั้งใบใหม่ให้ทางท่านด้านข้างกับซ้ายชลบุรีขอเปลี่ยนตัวครับเอา8ออกเบอร์8ออกเบอร์9เข้าครับชลบุรีครับมาดูยังวิวกันอยู่เปลี่ยนตัวก็ออกมาครับเอาละครับชีโบชีเบนะครับครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้ตั้งเกมใหม่ของทางด้านวิรัตวิรัตเปิดเอาไม่เสริมไม่ทิ้งครับทางด้านชัยพลชัยพลไม่มีใครไปเองแล้วท่านลูกนี้ ลำหน้าครับขึ้นมาใหม่ฮะ6เข้า3ออกเป็นที่เรียบร้อยอ้าวเล่นกันต่อฮะทางด้านสุพรรณบุรีครับลูกเดียวครับยังทำไม่ได้ฮะถึงเวลาหลังแล้วครับ เอาละครับช่วงนี้ทั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลักๆ กันหมดนะครับครับหลักหมดตกโดนบอลลูกนี้ยกขึ้นไปยังมองกันอยู่กับทางด้านของชลบุรีเคสเกตบอลมาถึงวิรัตเลืองศิริขึ้นมาใหม่ให้อำนวยเนียมพิทักษ์อำนวยมองหาอำนวยขึ้นมาแล้วผู้เล่นเป็นผู้เล่นนั่งประจำที่ครับผู้เล่นครับลูกนี้ว่าไงครับชลบุรีว่าไงลูกนี้ชลบุรีลูกนี้เป็นลูกที่สองของเขาครับชลบุรีลูกนี้ไม่ออฟไซด์ครับหลบผู้รักษาประตูครับใจเย็นมากครับผู้เล่นนะครับผู้เล่นสำรองครับอย่าเดินนะครับคณะกรรมการเขามีที่กำหนดให้ท่านนะครับเพราะตอนนี้ถ่ายทอดสดนะครับครับขอความเรียบร้อยหนึ่งครับผมเรามาดูตั้งเกมกันใหม่ครับสุพรรณบุรีครับ2-0ครับครับคืนเวลาหลังจะทำเกมจะคืนตีไข่แตกได้หรือไม่ครับต้องเร่งเลยครับต้องเร่งเลยฮะลูกนี้ขึ้นมาก่อนให้ได้ก่อนนะจ่ายลูกนี้มาด้านกลับซ้ายครับย้อนไปนิดนึงแต่ยังไม่เป็นไรครับทางด้านสุพรรณบุรีเก็บบอลขึ้นมาให้ขึ้นมาใหม่ครับสุพรรณบุรียกมาให้กองกลางแม่ยังเก็บบอลไม่ได้มาดู KTS เป็นลูกฟาวเสียก่อนมาดูนิดนึงครับโอ้ทดเวลา2นาทีคู่รองรอบตัดเชือก2นาทีครับนาทีละ1ลูกครับของทางด้านของสุพรรณบุรีเพื่อตีเสมอตั้งเกมขึ้นมาใหม่ให้ทางกับซ้ายยกขึ้นมาครับมาดูฉีดลูกนี้เอามาดูชินวัฒน์ทันไหมไม่ทันครับแม่พี่กิจไกรลาดมาเตะเอาทิ้งไว้ก่อนมาดูเกมกันใหม่ครับทางด้านของสุพรรณบุรีต่อเกมมาเรื่อยๆครับ
จังหวะตีตื้นมันยิงไม่ได้มันทำไม่ได้มันติดขัดไปอาจารย์วออยู่ไหนครับมาที่บัลลังก์พิธีเลยครับแล้วยิงเปิดลูกนี้คุมสกอร์บอร์ดอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีการเปลี่ยนตัวอีกตั้งเกมมาใหม่ให้ทางด้านของอํานวยครับผมเบอร์3เข้ายังไม่ผ่านนะครับจวนเจียนเวลาครึ่งเวลาหลังนะครับให้ธนงครับลูกนี้ไปเลยนะครับสกัดซ้ายไปอีกซ้ายมาดูชนบุรีใครได้หรือเปล่าให้ธนากรธนากรมองแล้วให้ธนงธนงไปอีกเอ้ายังยืนล้ำหน้าแล้วลูกนี้ล้ำหน้ามาดูทางหน้าสุพรรณบุรีครับยังมีเวลาครับสักเม็ดหนึ่งก่อนครับมาตีตื้นต้องตีตื้นขึ้นมาก่อนยังไปไม่ได้มีเวลาตั้งขึ้นมาโคศกคนนี้ไม่ธรรมดานะเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตฮะมีไข่ได้ก๋วยเตี๋ยวไข่ครับก๋วยเตี๋ยวไข่วันนี้กินไปแล้วเรียบร้อยฟุตบอลครับดูฟุตบอลกันต่อครับเอาเข้ามาดูมาชมคณะสุพรรณครับเวลาใกล้จะหมดแล้วครับครึ่งเวลาหลังนะครับเม็ดแรกต้องมาครับเม็ดแรกนี่ทั้งสุพรรณกรรมการครับเป่านกหวีดแล้วครับหมายเลข7โยนลอยลอยจะมีใครได้บ้างจังหวะนี้เข้าถึงไม่ทันครับทางด้านของธีรศักดิ์หมดเวลาสวยงามครับครับปรากฏว่าทีมชลบุรียิงไปต่อมประตูต่อ0ครับผมก็ชนะธนสุพรรณบุรีมาครับรอชิงชนะเลิศกับทีมนครสวรรค์ครับแต่ทีมสุพรรณบุรีนั้นยังมีโอกาสชิงที่3ครับชิงที่3กับท่านโชคดีครับท่านโชคดีครับเล่นดีแล้วท่านได้ช่วยกับบ้านแน่นอนครับครับคู่ชิงที่3